ถ้าคุณอยากขายของออนไลน์ใน Facebook Marketplace ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ลงขายได้ง่ายมากครับวันนี้ผมจะมาสอนครับว่าคุณจะลงขายใน Marketplace ทาง Facebook ได้อย่างไรสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับระบบทาง YouTube จะแจ้งเตือนคุณเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากขายของออนไลน์แบบว่าง่ายๆนะบางทีคุณยังไม่ได้เริ่มต้นที่ไหนเลยคุณเริ่มต้นที่ Facebook Marketplace ก็ง่ายฮะเพราะว่ามันอยู่ข้างในแอปของ Facebook เลยนะอยู่ที่เมนูข้างล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมสอนเลยนะครับว่าทำยังไงนะโดยใช้มือถือสอนนี่แหละมันง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์เลยอ่ะไปชมกันได้เลยครับเมื่อคุณเข้ามาในแอป Facebook แล้วนะครับคุณจะเห็นเมนูด้านล่างอันที่3นะฮะที่มันเป็นรูปเหมือนหน้าร้านค้านะคุณก็กดไปเลยครับกดไปตรงนี้แหละครับก็จะเรียกว่า Facebook Marketplaceครับ Marketplace ก็เหมือนแบบว่าศูนย์รวมการซื้อขายนะศูนย์กลางการซื้อขายอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งมาเริ่มแรกเนี่ยคุณเข้าไปที่รูปคนด้านซ้ายบนนะครับรูปคนด้านซ้ายบนจะเป็นการตั้งค่าร้านค้าใน Marketplace ของคุณนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยที่จริงผมมาสอนให้คุณขายนะผมจะไม่สอนว่ามันจะต้องซื้อยังไงเพราะว่าซื้อเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับโอเคเนี่ยโปรไฟล์ร้านค้าเริ่มแรกก็ดูที่อันแรกเลยนะครับเข้ามาเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของคุณนั่นแหละนะข้างบนนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นแบบว่าคุณเคยขายไปแล้วคุณเคยถูกให้คะแนนอะไรเท่าไหร่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะมีทั้งผู้ขายผู้ซื้อเห็นไหมมีคะแนนผู้ขายที่เป็น5ดาวตรงนั้นแต่อันนี้ผมยังไม่เคยใช้ Facebook อันนี้ขายของนะครับแล้วก็ดูคะแนนผู้ซื้อของคุณก็คือเห็นไหมทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับเขาสามารถให้คะแนนกันได้ในตอนที่ซื้อขายกันทีเนี้ยมันจะมีตรงนี้ฮะรูปภาพที่แนะนำเขาบอกว่าแสดงความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ขายโดยการเพิ่มรูปภาพแนะนำ9 รูปเช่นภาพหน้าจอของการรีวิวนะฮะภาพหน้าจอของการรีวิวนี่หมายความว่าไงสมมติว่าคุณเคยขายของแล้วมีลูกค้าเคยรีวิวให้คุณนะครับคุณก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยมันก็ช่วยแบบว่าลูกค้าตัดสินใจได้มากขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยมันนอกจากการรีวิวแล้วคุณอาจจะแบบว่าถ้าคุณมีร้านค้าจริงๆนะหรือว่าถ้าไม่มีร้านค้าแต่ว่าคุณมีสินค้าจริงๆอยู่ในมือคุณก็ถ่ายรูปกับสินค้าก็ได้นะผมกดคําว่าเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะครับกดเพิ่มรูปภาพเนี่ยเห็นมั้ยเขาบอกว่าใส่ได้9รูปนะฮะใส่ได้9รูปเช่นภาพหน้าจอของการรีวิวนะดังนี้ถ้าเกิดคุณจะกดเข้าไปคุณก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกนะฮะกดเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยแต่ละอันนะครับซึ่งผมแนะนำเลยว่าคุณต้องใส่เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมใส่กันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปตั้งค่าตรงนี้ต่อนะคุณดูสมมุติข้างล่างตรงเนี้ยรายการสินค้าของตุ๋ยนะครับก็คืออันนี้มันคือชื่อ Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองผมชื่อเล่นตุ๋ยนะโอเคอันนี้ผมเคยทำการสมัครให้ดูนะครับเหมือนกันนะทางสมัครให้ดูทางหนังสือของผมนะที่แจกฟรีชื่อหนังสือเงินมาง่ายๆเนี่ยนะแจกฟรีของผมถ้าสนใจหนังสือก็สามารถคอมเมนต์ถามไปทาง LINE @วรัตภพก็ได้นะครับ @มี @ นำหน้านะฮะอันเนี้ยก็คือคุณอาจจะงงแล้วมันไปเห็นตรงไหนเวลาที่คุณตั้งค่า Marketplace นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปบอกในตอนหลังละกันนะครับผมจะพาไปดูคนอื่นๆที่เขาลงขายสินค้าไว้ว่าไอ้เพิ่มรูปภาพเลยพวกนี้มันอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคอันนี้ผมกลับไปก่อนนะกดลูกศรซ้ายบนนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเมนูที่2ก็คือกล่องข้อความซึ่งกดไปเนี่ยมันจะมีท
ทั้งแบบว่ากรอกข้อความการขายสินค้านะครับแล้วก็การซื้อสินค้านะฮะขายสินค้าคือสิ่งซื้อสินค้าซึ่งมันจะแยกไปเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่าแยกแต่ละแชทอันนี้ทั้งหมดเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีข้อความลงมาทั้งหมดรวมทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแยกดูนะมันจะมีแบบว่ารอการชำระเงินชำระแล้วรอจัดส่งจัดส่งแล้วเก็บสดปลายทางเสร็จสมบูรณ์แล้วอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่จริงแล้วมันก็เป็นการตอนที่ลูกค้าคุณเข้ามาซื้อจริงๆนั้นน่ะนะฮะมันจะมีให้คุณได้กดสถานะนะเขาจ่ายเงินแล้วสมมติว่าคุณเสนอไปปุ๊บลูกค้ากดซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินมันก็จะมาอยู่ในช่องรอการชำระเงินนะครับมันก็จะขึ้นมาในระบบนี่แหละสมมติว่าเขาชำระแล้วคุณตรวจสอบแล้วนะฮะว่าเขาเอาหลักฐานการจ่ายเงินให้คุณดูแล้วคุณตรวจสอบแล้วว่าจ่ายแล้วคุณก็ไปกดว่าชำระแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้คือไอ้พวกนี้มันจะเป็นลักษณะแบบว่าแมนนวลหมายความว่าไงคือมันไม่ได้แมนนวลก็คือไม่ได้ออโต้มันไม่ได้อัตโนมัติคุณต้องไปกดตรวจสอบเนี่ยสมมติว่าเขาชำระแล้วคุณก็พร้อมจะจัดส่งคุณก็กดจัดส่งไปอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคลิปหลังๆไปผมค่อยมาจำลองการซื้อขายให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับกดลูกศรขวาด้านซ้ายบนนะฮะต่อไปจะมีเรื่องของอันที่สามตำแหน่งที่ตั้งนะผมกดเข้าไปตอนนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะฮะอยู่ที่เมืองลี่เจียงนะครับทีเนี้ยตำแหน่งที่ตั้งนะครับของที่คุณอยู่นะเพราะว่าที่จริงแล้วมันใช้ได้ทั้งการซื้อและการขายนะครับซึ่งปกติค่าเริ่มต้นมันจะขึ้นมาที่รัศมีที่แนะนำก็คือรัศมีจริงๆที่คุณอยู่นะฮะบางทีเขาจะระบบมันจะขึ้นมาว่าเอ้ยแถวเนี้ยนะที่คุณอยู่แถวเนี้ยมันมีอะไรขายบ้างคือถ้าคุณเป็นผู้ซื้อนะรวมทั้งถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงคือเขาแหของถ้าอยู่คุณอยู่ในแวกเดียวกันสินค้าที่คุณขายมันก็จะซื้อมันก็จะขึ้นไปในหน้า marketplace ของเขาด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าคุณจะไปกดรัศมีที่กำหนดเองก็ได้นะกดตรงเนี้ยนะครับอันที่สองนะครับคุณจะลากได้เห็นไหมเขาจะบอกว่าลากเห็นไหมคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันตอนนี้ฉันไม่เอาที่นี่ฉันขอไปอยู่อีกที่นึงแล้วกันสมมติว่าผมลากไปที่ประเทศไทยก็แล้วกันเนี่ยสมมติว่าลากผมของผมอยู่กรุงเทพสมมติผมก็กรุงเทพนี่เลยเนี่ยนี่กรุงเทพนะเนี่ยอยู่แถวกรุงเทพแล้วกันนะครับกรุงเทพแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่อันนี้เขาเขียนเป็นไมล์นะครับไมล์1ไมล์ก็เท่ากับถ้าผมจะไม่ผิดนะ 1.6 กิโลเมตรนะฮะ 1.7 กิโลเมตรนั่นแหละ1ไมล์นะครับ50ไมล์ก็หมายความว่าสมมติว่าคุณตั้งไว้ตรงนี้แล้วคนที่อยู่ภายใน50ไมล์นะครับหรือว่าประมาณ80กิโลเมตรที่คุณตั้งไว้ก็จะเห็นสินค้าของคุณหรือว่าคุณก็เห็นสินค้าคนอื่นด้วยนะครับแต่ปกติแล้วก็แล้วแต่คุณอะนะว่าสินค้าคุณอยู่ที่ไหนไงนะแต่เริ่มต้นค่าเริ่มต้นมันจะเป็นแบบว่าที่อยู่ที่คุณอยู่จริงๆก็คือไอ้ตรงด้านบนตรงนั้นที่ระบบเริ่มต้นมาตอนนี้ผมกดยกเลิกออกไปนะที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณตั้งด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วคุณก็กดใช้ข้างล่างนี้มันก็จะให้คุณอยู่ตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมกดยกเลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีต่อไปก็เป็นเรื่องการขายนะครับก็คือสร้างรายการสินค้าใหม่นะฮะทีนี้ผมจะกดเลยแล้วกันสร้างรายการสินค้าใหม่นะครับเห็นไหมมันจะมีแล้วฮะสร้างรายการสินค้าจะมีหมวดหมู่สินค้ายานพาหนะบ้านสำหรับขายหรือเช่าแล้วก็งานนะคุณประกาศงานก็ยังได้แต่ตอนนี้ผมสอนเกี่ยวกับการขายสินค้านะผมกดไปที่สินค้าพอกดไปที่สินค้าเสร็จปุ๊บเขาจะมีให้เพิ่มรูปภาพแล้วครับคุณกดเพิ่มรูปภาพไปนะเพิ่มรูปภาพไปกี่รูปภาพคุณก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็กดเข้าไปสมมติว่าคุณกดใส่เสร็จแล้วคุณกดไปด้านขวาบนเป็นกดคำว่าเรียบร้อยนะฮะคุณสามารถใส่ได้0ถึง10รูปนะไม่ใช่0ถึง10รูปดิ1ถึง10รูปนะครับซึ่งผมแนะนำเลยว่าให้คุณถ่ายสินค้าหลายๆมุมหลายๆรูปแบบนะบางทีคุณอาจจะใช้มือด้วยก็ได้เพราะว่าสินค้าบางอย่างมันเล็กอ่ะนะเวลาคุณถ่ายเช่นแก้วน้ำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างตอนนี้เลยแล้วกันสมมติว่าผมถ่ายจริงๆของจริงอยู่บนโต๊ะผมตอนนี้นะฮะอย่างตอนเนี้ยนี่มันเป็นแก้วน้ำเวลาถ่ายจริงๆนะครับถ่ายไปปุ๊บคุณรู้ของคุณเองไงว่าเอ้ยแก้วน้ำมันขนาดเท่าไหร่อย่างสมมติว่าตอนเนี้ยผมรู้ของผมเองว่าแก้วน้ำมันขนาดเท่าไหร่แต่คุณดูแค่ตอนนี้คุณเห็นแก้วน้ำคุณจะไม่รู้เลยว่าแก้วน้ำนี่มันเอ๊ะมันเล็กมันใหญ่ไงไม่แน่ใจบางทีคุณต้องไปถ่ายกับมืออย่างนี้
เออเนี่ยมือถ่ายกับมือปุ๊บคนจะพอเดาได้อ๋อแก้วน้ําถ่ายกับมือมาขนาดนี้นะแก้วอันนี้ถ่ายกับมือมาขนาดนี้นะอย่างเงี้ยอันเดี๋ยวว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นผีซิ่วเงี้ยถ่ายกับมือแล้วมาขนาดนี้นะเงี้ยถ่ายกับฝ่ามือเงี้ยฮะเห็นไหมฮะเออมันก็ช่วยได้นะเออช่วยได้ซึ่งที่จริงคุณก็ไปถ่ายหลายๆแบบนะฮะถ่ายกับมือบ้างหรือว่าถ่ายกับสิ่งของถ่ายกับบางทีถ่ายกับนามบัตรถ่ายกับบัตร ATM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าให้คนได้จินตนาการได้ว่ามันขนาดเท่าไหร่ที่จริงแล้วคุณต้องไปใส่ในรายละเอียดข้างล่างด้วยแหละแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้คนตัดสินใจง่ายไงนะฮะเออบางทีคุณไปของเก่าเนี้ยนะเป็นมือถือนะมือถือมือสองขายเขาก็ถ่ายซ้ายบนขวาล่างถ่ายให้หมดบางทีมันมีจุดถลอกจุดอะไรเขาจะได้ตัดสินใจง่ายนะฮะทีนี้คุณก็มาใส่ชื่อเห็นไหมมันจะมีชื่อมีราคาคุณก็ใส่ไปนะฮะชื่อราคาอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาจริงๆแล้วกันสมมติว่าแก้วน้ำใบนี้แล้วกันง่ายดีนะฮะพอที่จริงพอถ่ายพวกนี้เสร็จมันจะสามารถข้างล่างสุดมันจะครอบรูปได้เห็นไหมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมอันนี้จัตุรัสแล้วคือมันต้องถ่ายดีๆกว่านี้นะเดี๋ยวผมถ่ายใหม่แล้วกันไหนๆก็ถ่ายแล้วต้องกะให้มันเป็นจัตุรัสนะกะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้น่าจะได้ครับผมก็ถ่ายไปนะฮะแล้วก็มาครอบตัดขวาล่างนะขวาล่างขวาล่างแล้วจะเลือกเองก็ได้นะเลือกบนล่างเนี่ยหรือว่าจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกดไปตรงนั้นเลยมันมีเมนูเห็นไหมอันนี้พอดีแล้วกดใช้นะครับแล้วกดเรียบร้อยนะฮะเนี่ยคุณก็เพิ่มไปอันนี้ผมก็ใส่แก้วน้ำเขียนแก้วน้ำสมมุติที่จริงคุณต้องใส่ให้เยอะกว่านี้นะให้มันแบบว่ากี่ซีซีของผมใส่200ซีซีแล้วกันสมมุติทีเนี้ยราคาเท่าไหร่นะสมมติผมใส่ไป99บาทนะฮะหมวดหมู่อะไรนะหมวดหมู่คุณก็ต้องไปดูดีๆว่าของคุณมันหมวดหมู่อะไรนะปกติถ้าดูหมวดหมู่แล้วมันไม่มีก็ไปใส่เบ็ดเตล็ดนะเบ็ดเตล็ดมันก็จะมีอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอีกมันก็จะครอบคลุมหลายกลุ่มสภาพเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยไม้มือสองเหมือนไม้มือสองสภาพดีของผมอาจจะประมาณว่ามือสองสภาพพอใช้เห็นไหมแบรนด์อะไรอันนี้ของผมมันแบรนด์ทัพเปอร์แวร์ผมแบรนด์ทัพเปอร์แวร์นะครับตำแหน่งที่ตั้งเห็นไหมมันก็จะมาเรื่องนี้อีกว่าคุณขายอยู่แถวไหนไงนะบางทีคุณต้องมากำหนดอีกครั้งนึงนะครับว่าของอยู่แถวไหนหรือว่ามันเป็นของคนอื่นนะครับคุณไปดรอปชิปหรือว่าเป็นตัวแทนขายคุณก็จะได้บางทีแบบว่าเขาอยากจะเห็นของนะคุณก็บอกว่าให้เข้าไปดูที่นั่นที่นี่ได้อะไรเงี้ยนะพอตำแหน่งที่ตั้งเสร็จปุ๊บเรากดใช้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมกดไปเลยแล้วกันสมมติว่าอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ที่ผมอยู่นั่นแหละ Marketplace ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมไปที่ไทยแล้วกันโอเคเห็นไหมอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ละเพราะว่าเมื่อกี้จีนมันบล็อกเพจ Facebook ไว้ก็เลยใช้ไม่ได้คำอธิบายคุณก็ต้องใส่ให้เยอะที่สุดเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่ามันคำอธิบายโดยละเอียดอาจช่วยให้คุณได้ขายเร็วขึ้นสมมติว่าผมไม่ใส่แล้วกับผมใส่แก้วน้ำสภาพดีเฉยๆนะเพราะผมรีบถ่ายคลิปให้คุณนะแท็กสินค้าอะไรมันก็ต้องมีพวกอะไรแก้วน้ำใช่ไหมของใช้แล้วอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปจินตนาการดูว่าเขาจะหาคำว่าอะไรอันนี้แก้วน้ำร้อนนะฮะแก้วรักษาความร้อนอย่างเงี้ยคุณก็จินตนาการไปนะเพราะมันใส่ได้ตั้ง2020แท็กอะนะคุณต้องใส่เพราะใส่เวลาคุณคนที่หาซื้อสินค้าเขาหาคำสั้นๆมันจะได้เจอคุณใส่ไปเยอะๆอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแล้วก็ความพร้อมที่จะจำหน่ายเนี่ยคุณจะลงประกาศเป็นสินค้าชิ้นเดียวหรือว่ากดคลิกเข้าไปแล้วหรือว่าจะเป็นลงประกาศว่ามีสินค้าไอ้ลักษณะที่มีสินค้านั่นหมายความว่าคุณมีสต็อกเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีชิ้นเดียวเป็นของมือสองคุณก็ไม่ต้องไปเลื่อนเปลี่ยนอะไรเสนอบริการจัดส่งไหมถ้าเกิดคุณกดอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคุณพอลูกค้าติดต่อมาคุณพร้อมจะจัดส่งให้เขาด้วยถ้าคุณไม่ได้กดไว้ก็หมายความว่าอาจจะต้องไปนัดเจอกันหรือว่าค่อยคุยกันอีกทีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากบริการหน่อยอ่ะคุณก็กดติ๊กตัวนี้ไปนะครับเลือกความตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็คือซ่อนจากเพื่อนรายการสินค้านี้จะถูกซ่อนจากเพื่อนบน Facebook ของคุณแต่จะแสดงต่อคนอื่นบน Facebook นะบางทีแบบว่าคุณขายของคุณไม่อยากให้เพื่อนรู้นะไม่อยากให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวของคุณรู้ว่าคุณขายแต่ที่จริงมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะฮะถ้าเกิดตัวเนี้ยคุณกดติ๊กไปนะเป็นสีน้ำเงินนี่ก็คอยหมายความว่าเพื่อนของคุณใน Facebook ส่วนตัวจะไม่เห็น
นะแต่ตอนนี้ผมกดให้ไม่เห็นเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ขายไงผมไม่ได้ขายผมแค่ลองขายนะครับผมเลยกดว่าไม่ให้เพื่อนเห็นแต่ว่าเพื่อนคนอื่นจะเห็นนะครับเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนนอกเหนือจากเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวอ่ะงงไหมไม่งงนะก็คือคนอื่นดีกว่าไม่ต้องบอกว่าเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook จะเห็นโอเคทีเนี้ยผมก็ทบทวนดีๆเสร็จปุ๊บผมก็จะกดถัดไปข้างบนขวานะฮะกดเสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยค่าเริ่มต้นนะครับมันก็จะประกาศที่ Marketplace นี่แหละนะครับประกาศที่ Marketplace นะครับทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยในเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเมื่อคุณซ่อนรายการสินค้าจากเพื่อนคุณจะลงรายการสินค้าเหล่านั้นในกลุ่มไม่ได้ด้วยที่จริงผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มนะที่ไม่ใช่ Marketplace นะที่เป็นกลุ่ม Facebook ต่างๆที่เข้าไปร่วมเห็นไหมมันก็จะเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับนิดนึงนะด้านซ้ายบนนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมไม่ติ๊กนะผมไม่ซ่อนจากเพื่อนนะผมไม่ซ่อนนะแล้วผมกดปุ่มถัดไปด้านขวาบนเห็นไหมฮะนอกจาก Marketplace แล้วคุณจะไล่ติ๊กตรงพวกนี้นะคือกลุ่มพวกนี้เขาต้องตั้งเป็นกลุ่มสำหรับซื้อขายสินค้าด้วยนะคือกลุ่มใน Facebook เนี่ยมันแบ่งได้เป็นกลุ่มหลายอย่างนะมีกลุ่มใหญ่ๆก็อาจจะ 4-5 อย่างนะเป็นกลุ่มซื้อขายสินค้าบ้างเป็นกลุ่มสำหรับชุมชนบ้างอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มอะไรมันมีหลายอย่างไงถ้ากลุ่มไหนที่มันไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มซื้อขายสินค้ามันก็จะไม่ขึ้นมาตรงนี้แต่พวกนี้เป็นกลุ่มซื้อขายสินค้าหมดสมมุติว่าคุณจะโพสต์ทั้งหมดนะที่คุณเคยไปร่วมกลุ่มไว้แล้วนะคุณก็โพสต์กดไปปุ๊บเมื่อไหร่ที่คุณกดเผยแพร่ด้านขวาล่างนะฮะก็หมายความว่านอกจากคุณจะลงขายสินค้าที่ Marketplace ของ Facebook ปกติแล้วมันจะไปลงประกาศในกลุ่มด้วยนะฮะมันก็ช่วยทำให้คุณขายได้เร็วขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมไม่ลงนะเพราะผมแค่ลองสินค้าไม่ได้ขายจริงถูกไหมผมออกหมดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะถามมานะครับผมก็จะลงตามหลักๆ ก็คือ Marketplace ข้างบนสุดนะทีนี้ผมเสร็จแล้วนะผมก็กดเผยแพร่ด้านขวาล่างนะครับปุ๊บกดปุ่มเผยแพร่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเห็นไหมกำลังตรวจพิจารณานะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีระบบของ Facebook เนี่ยเขาตรวจเองและปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นของที่ผิดนโยบายผิดกฎของ Facebook มันก็ขายได้หรืออยู่แล้วแหละถ้าเป็นของทั่วไปมันขายได้อยู่แล้วนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูข้อมูลเชิงลึกตรงนี้นะข้อมูลเชิงลึกมันก็จะมีแบบว่ามีการดูรายการสินค้ากี่ครั้งอย่างเงี้ยนะการบันทึกรายการสินค้าการแชร์สินค้าการโปรไฟล์การค้าที่ติดตามก็คืออันนี้มันเป็นทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ซื้อผู้ขายนะฮะอย่างตอนนี้ด้านล่างก็จะมีแบบว่ารายการสองรายการประกาศขายนะครับสองรายการประกาศขายทีเนี้ยคุณจะเข้าไปจัดรายการตรงนี้ก็ได้จัดรายการของคุณใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมเข้าแล้วผมทำพริกไว้แล้วก็แก้วน้ำครั้งนี้นะครับซึ่งเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยแก้วน้ำเนี่ยมันอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นคำว่ากำลังมีการซื้อขายนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้คุณก็สามารถที่จะไปทำการแก้ไขอะไรแถวนี้ได้อีกนะครับคุณก็สามารถลองเล่นดูนะมันก็มีหลายอย่างแก้ไขรายการหรือว่าเขียนว่าขายไปแล้วหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้คุณสามารถไปแชร์ได้อีกนะครับกดแชร์ตรงนี้คุณยังแชร์ไปใน Messenger ส่งให้เพื่อนแชร์ไปฟีดข่าวของคุณก็คือในหน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับแชร์ในกลุ่มหรือว่าตัวเลือกเพิ่มเติมพวกนี้ก็ได้หมดนะครับทีนี้ผมกลับไปที่ซ้ายบนนะฮะกลับไปอีกนะครับทีนี้มันก็จะมีเห็นไหมด้านล่างก็จะมีเรื่องการซื้อนะถ้าคุณซื้อคุณเคยกดบันทึกสินค้าอะไรไว้กำลังติดตามร้านค้าไหนนะครับแล้วก็อันล่างสุดก็คือการตั้งค่าผมกดเข้าไปนะฮะตั้งค่าตรงนี้ก็สำคัญนะครับที่จริงจำจัดการตำแหน่งที่ตั้งเมื่อกี้มันก็อันเดิมนั่นแหละนะที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับจัดการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนนี่หมายความว่าไงคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีไม่ว่าข้อความจากผู้ขายรายการอัปเดตการค้นหาที่บันทึกหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้คือการซื้อนะและด้านการขายก็คือข้อความจากผู้ซื้อเนี่ยผมกดข้อความจากผู้ซื้อเข้าไปนะก็คือจะเตือนไหมนะว่าถ้าคุณกดปิดเวลามีคนมาติดตามคุณมีข้อความจากผู้ซื้อหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ขึ้นเตือนก็ระบบมันตั้งค่าให้ขึ้นเตือนอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งมันทีนี้ไอ้ตรงเคล็ดลับสำหรับผู้ขายนะครับไอ้พวกนี้มันจะมีเคล็ดลับนั่นเคล็ดลับนี่ผมก็แนะนำให้คุณก
กดเตือนไว้นะครับระบบ Facebook เขาจะแนะนำนี่แนะนำนี่ให้คุณนะครับมันก็เผื่อให้คุณได้รู้มีความรู้เกี่ยวกับการขายใน Marketplace มากยิ่งขึ้นนั่นเองผมกดซ้ายบนนะที่จริงเนี่ยมันก็เสร็จแล้วนะกดซ้ายบนที่จริงตัวนี้คือมันลงขายสินค้าไปแล้วนะครับผมกดซ้ายบนออกไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นหน้าของ Marketplace นะครับซึ่งให้คุณสังเกตนะฮะพวกเนี้ยที่เขาขายอยู่มันจะเป็นขายในกลุ่มนะเห็นไหมตลาดนัดเชียงใหม่เจ้านะฮะการออนไลน์เชียงใหม่เจ้าตลาดซื้อขายอะไรพวกเนี้ยก็คือผมอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ไงเขาก็พยายามเอาของคนที่ประกาศในกลุ่มมาลงให้ผมดูด้วยนะครับเนี่ยก็มีได้ไปหมดทีนี้ผมจะลองให้คุณดูนะสมมติว่าคนที่ขายถุงมือละกันคนที่ขายถุงมือสีเขียวๆนะฮะผมกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะกดรูปตรงโปรไฟล์ของเขานะครับกดรูปตรงโปรไฟล์ของเขาอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวของเขาเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมจะลากลงไปข้างล่างนะเห็นไหมอันนี้คือรูปภาพที่แนะนำก็คือรูปภาพร้านค้า9รูปนั่นแหละคืออันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คืองงเหมือนกันเห็นไหมFacebook เขาเลยแนะนำว่าควรจะเป็นรูปที่แบบว่าแคปหน้าจอที่เกี่ยวกับการรีวิวสินค้าที่ลูกค้าเขาเคยให้หรือว่าจะเป็นร้านค้าของคุณเองหรือว่าประเภทสินค้าของคุณมันก็จะทำให้คนเข้ามาดูร้านค้าก็แบบร้านนี้น่าเชื่อถือดูแบบมืออาชีพเหมือนตั้งใจขายจริงๆไว้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นราคาเป็นราคาสินค้าที่เขาลงประกาศทั้งหมดนะฮะลงประกาศทั้งหมดดูลักษณะแล้วของเขาก็คงจะเป็นสินค้ามือสองที่เขาไม่ได้ใช้นะครับผมกดซ้ายบนนะแค่นี้ฮะกดปิดนะครับแค่นี้นะฮะเนี่ยที่จริงเวลาคนซื้อนะถ้าเป็นลักษณะคนซื้อด้านก็ไปดูเมนูด้านบนบางคนเขาจะซื้ออะไรนะจะซื้อท้องถิ่นยานพาหนะเนี่ยที่จริงตรงนี้มากดปุ่มขายอีกครั้งนึงก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มลัดนะเมนูลัดกดปุ่มขายนะมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมขายสินค้ายาพาหนะบ้านสำหรับขายหรือว่าประกาศงานนะครับที่จริงถ้าเป็นลักษณะคนซื้อก็จะกดขวาบนนะฮะกดขวาบนไปปุ๊บก็จะหาละเช่นผมจะหาแก้วน้ำอย่างนี้นะฮะแต่ผมหาแก้วน้ำปุ๊บนะครับเขาบอกว่าไม่มีผลลัพธ์สำหรับแก้วน้ำภายใน40ไมล์นะครับเพราะว่าที่ที่ผมอยู่มันไม่มีใครขายไงผมอยู่จีนไงนะจีนมันเล่น Facebook ไม่ได้ที่จริงนะฮะแต่อันนี้ผมใช้โปรแกรมแก้ทำให้มันเล่นได้นะครับเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้คุณก็น่าจะเข้าใจในการลงขายของ Marketplace แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีเคล็ดลับอื่นๆผมก็จะมาทำให้คุณนะครับทำคลิปให้คุณในตอนต่อๆไปยังไงก็ติดตามทาง YouTube ได้นะครับเป็นไงฮะง่ายสุดๆเลยนะครับบางทีคุณไปเริ่มต้นขายเนี่ยคุณขายของเก่าคุณก็ได้นะจะขายไอ้แก้วน้ำเหมือนผมเมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปไว้ก็ได้นะขายแก้วน้ำแก้วเก่าเอ้ยแก้วเก่าไม่ได้ใช้นะเอาไปทำอะไรนะแต่บางทีแก้วน้ำมือสองคนก็อาจจะไม่ซื้อนะแต่ถ้าเกิดเป็นแก้วน้ำมือสองที่มีลวดลายที่สวยงามก็ไม่แน่ก็มีคนซื้อได้นะครับอะไรก็ขายได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลองติดตามในตอนต่อๆไปว่าเอ๊ะ Facebook Marketplace มันยังมีอะไรอยู่ไหมผมอาจจะต้องมาจำลองนะครับการซื้อขายให้คุณได้ดูกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงงั้นก็อย่าลืมกดติดตามโดย Subscribe ช่องของผมนะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยละกันนะครับสุดท้ายนี้ผมฝาก WBL ไว้นะครับก็คือย่อมาจากวรรณภพ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองครับซึ่งWBL เนี่ยมีคอนเทนต์ฟรีๆแบบเนี้ยทาง YouTube นะทุกวันนะครับมีทาง TikTok ด้วย TikTok ก็มีทุกวันวันละหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็มีทางพอดแคสต์นะที่มีเฉพาะเสียงนะครับอันนั้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะแล้วก็ยังมีโซเชียลต่างๆที่เป็นพวกคำคมต่างๆซึ่งคำคมเป็นคำคมของผมเองนะคำคมที่เป็นคำคมที่แบบว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์ผมเองเจ็บเองล้มเองแล้วทำยังไงให้ลุกขึ้นมาได้แล้วให้ประสบความสำเร็จได้คุณก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคุณไปหาชื่อผมเถอะวรรณภพ รัชตานามวงศ์ก็จะเจอทุกช่องทางนะครับสำหรับ WBL เองเนี่ยถ้าคุณสนใจนะเพราะว่านอกจากคอนเทนต์ฟรีมันยังมีกลุ่มฟรีต่างๆนะกลุ่มฟรีขายของ Lazada กลุ่มฟรีขายของ Shopee กลุ่มฟรีวิธีสั่งของจากจีนกลุ่มฟรีการบุกตลาดจีนนะเอาสินค้าไปบุกตลาดจีนนะครับแล้วก็ยังมีคอร์สพิเศษเยอะแยะมากมายสามารถแอด LINE @วรรณภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับช่วงนี้ยังสมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ